เอาละครับผมกราบสวัสดีนะครับทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมรกัยแคทเกมนะครับทุกท่านนะครับก็อยู่กับรายการมรกัยชุมชนกันอีกแล้วนะครับในทุกๆวันอาทิตย์นะครับเราก็จะมาเจอกันแบบนี้นะครับเราอย่ามาบวชรอช้าเลยดีกว่าครับเราเข้าไปที่ชุมชนของเราเลยดีกว่านะครับหัวข้อในวันนี้นะครับผมได้โพสต์ไว้ว่านะครับมาเรื่องความรักกันบ้างถ้าแฟนของคุณแอบไปคุยกับแฟนเก่าแล้วคุณจับได้คุณจะให้อภัยไหมนี่ครับจากนะครับ 1,700 คะแนนนะครับมีถึง 73% นะครับที่บอกว่าไม่ให้อภัยนะครับเพราะถ้าเขารักเราจริงๆเขาจะไม่ทำแบบนี้นะครับแล้วมีอีก 27% นะครับที่ให้อภัยเพราะเรารักเขามากและคิดว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะครับโอเคนะครับเรามาดูคอมเมนต์ของเพื่อนๆดีกว่านะครับว่าเพื่อนๆนะครับแสดงความคิดเห็นอะไรกันไว้บ้างนะครับวันนี้นะครับเรียกไม่ให้อภัยนะครับบอกว่าเพราะหนูชอบพัดลมใหม่ไม่ชอบพัดลมเก่าๆแต่ถ้าคุยกับแอร์ไม่มีปัญหาเลยนะครับอันนี้ออกเป็นหลักปรัชญานิดๆนะครับถ้าคิดสักนิดก็จะเข้าใจนะครับคนนี้บอกว่าให้อภัยนี่ครับไม่รู้ว่าคุยอะไรแต่ถ้าจะคุยก็คุยกันไปทางที่ไม่รู้ว่าคุยอะไรแต่ถ้าเขาอยากคุยในสิ่งที่เขารู้ว่าเขาคุยแต่เราไม่รู้ว่าคุยและแฟนเราก็รู้ว่าคุยก็ได้เพราะเขาอยากคุยเน้นสั้นๆที่เกี่ยวกับเขารู้ว่าเขาคุยแต่เราไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรแต่รู้ว่าเขาคุยกันนะครับนี่ครับนะคำพูดมากมายนะครับความหมายเท่าเดิมเนี่ยคนนี้บอกว่าให้อภัยนะครับบางทีเขาก็อาจจะคิดถึงกันอ่ะนะแต่ถ้าเขาคิดจะกลับมาคบกันก็ช่างหัวมันไม่เสียใจหรอกค่ะสวยและรวยอย่างเราหาใหม่ได้ค่ะคนนี้บอกไม่แคร์เนี่ยไม่แคร์คนนี้บอกว่าให้อภัยนะครับถ้ามีข้อที่ตอบว่าไม่รู้ไม่ชี้คงกด8555คนนี้บอกว่าไม่ให้อภัยนะครับเลิกกับแฟนแล้วไปหาคนใหม่ซะคนนี้บอกให้อภัยนะครับเพราะเราจะรู้ว่าเธอรักและชอบเรามากแค่ไหนก็ตอนที่เธอจากเราไปนะครับคนนี้บอกว่าไม่ให้อภัยนะครับเพราะผมไม่ชอบคนที่เคยคบมาแล้วนี่ครับไม่ถึงว่าไม่ชอบแฟนเก่าใช่ไหมล่ะคนนี้บอกว่าให้อภัยนี่ครับเพราะความรักไม่ใช่ทุกสิ่งเพราะความคิดของเขาเราอาจจะไม่ดีแต่ถ้าคนที่เขาชอบไม่ดีเขาอาจจะกลับมาหานี่ครับอันนี้ออกแนวมีความหวังนะครับคนนี้บอกไม่ให้อภัยนะครับถ้าเขารักเราเขาจะรักคนอื่นทำไมล่ะอันนี้ครับอันนี้แฟนเก่าเขาอาจจะรักกันมาก่อนไงคนนี้บอกว่าให้อภัยยังไงเราก็ให้แหละเพราะผู้หญิงอาจมีเหตุผลของตัวเองนะครับคนนี้บอกไม่ให้อภัยนะครับรักจริงมิทำหรอกใครๆก็ไม่ชอบแฟนเก่าแหละแค่คิดจะคุยเราก็โกรธละนี่ครับคนนี้บอกไม่ให้อภัยนะครับถ้ามันไปคุยกับแฟนเก่าผมจะเลิกกับมันแล้วไม่คุยกับมันอีกต่อไปนี่ครับไม่ให้อภัยไม่มีแฟนนะครับเดี๋ยวคนนี้บอกว่าให้อภัยนี่ครับผมโดนไปเยอะนี่ครับคนนี้บอกให้อภัยนี่ครับไม่เป็นไรหาใหม่ได้เลยครับอันนี้ออกแนวไม่ให้อภัยแล้วแหละนะครับนะคนนี้บอกให้อภัยนี่ครับเอาพัดลมเก่าไปปัดฝุ่นก็เหมือนใหม่ละนี่ครับแต่ว่าเปิดเข้ามาข้างในมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วไงมันขอมันใช้ไปแล้วอ่ะคนนี้บอกให้อภัยนี่ครับเขาอาจจะคุยกันในฐานะเพื่อนก็ได้ครับหรือไม่ก็คุยเรื่องงานนี่ครับนะใครจะไปรู้ใช่ไหมล่ะคนนี้บอกว่าให้อภัยนะครับแต่ก็แสดงให้แฟนเรารู้ด้วยที่ให้อภัยอ่ะเพราะรักนะความคิดห้ามกันไม่ได้แต่ก็ต้องดูอีกทีนะว่าคุยกันแบบไหนคุยกันนัดไปตึ๊ดๆกันอันนี้ไม่ให้นะนี่ครับอันนี้ก็ต้องปรับความเข้าใจกับแฟนนะคนนี้บอกว่าให้อภัยนะครับเหตุผลง่ายๆทีใครทีมันนี่ครับคนนี้บอกว่าให้อภัยนะครับทุกคนพลาดกันได้ครับต้องให้โอกาสเหมือนกับที่เขาว่ารักใครชอบใครให้ปล่อยเขาไปนี่ครับโอเคนะครับนี่ก็คือเกือบทั้งหมดนะครับ